DIY ฉนูจากไม้ไอติมโดยมิสเตอร์แมนก่อนรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตาม YouTube มิสเตอร์แมนให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับขั้นตอนแรกนะครับก็เตรียมไม้ติม2อันนะครับแล้วก็เอาไม้ติมมาประกบอย่างละข้างอย่างละ1อันนะครับแล้วก็เอามาประกบอีก2อันนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ลองทดสอบเอาไม้เสียบลูกชิ้นมาเข้าดูนะครับว่าสามารถทะลุผ่านได้หรือเปล่านะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็มาประกบอีกทีนึงปุ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเมื่อเราเข้าที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอายางมารัดได้เลยนี่นะครับมัดให้แน่นเลยนะครับ 3-4 รอบนะครับหรือว่าใครยังไม่แน่นก็มัด5รอบไปเลยนะครับเพื่อความแน่นของธนูของเรานะครับก็มัดไปเลยนะครับเวลายิงจะได้ไม่สะบัดหรือว่าไม่หลุดง่ายๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราใช้อันเดียวหรือ2อันเนี่ยเวลาเราโค้งเนี่ยธนูมันจะงอนะครับอันนี้เราก็มัดให้แน่นธนูมันจะไม่งอนะครับมัดไปครับเมื่อแน่นแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แน่นถือจับสะดวกมากเลยจากนั้นก็ใช้ไม้ติม2อันนะครับแนบเข้าไประหว่างกลางนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทดสอบยิงดูใหม่จากนั้นเมื่อได้ที่แล้วก็ใส่มัดได้เลยครับผมอันนี้ก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหนึ่ง3อันอันละ2อันนะครับโอเคเมื่อได้ที่ก็มัดได้เลยครับเหมือนเดิมครับมัด 4-5 รอบนะครับโอเคครับเมื่อได้แล้วนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยโอเคครับจากนั้นก็มาทำตัวปีกธนูกันนะครับก็คือตัวด้านบนของธนูนะครับอันนี้เราก็มัดเพิ่มความหนาแน่นอีกรอบหนึ่งนี่มัดเข้าไปนะครับเพิ่มความแน่นให้ธนูก่อนนะครับโอเคเมื่อแน่นแล้วก็นี่นะครับปังๆโอเคจากนั้นก็ใส่ไม้ติมไปนะครับปึ๊บนี่นะครับจะได้ข้อต่อเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเว้าส่วนโค้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็โค้งไม้ติมลงมาหน่อยโอเคเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็มัดยางได้เลยครับมัดแบบไขว้นะครับนี่มัดแบบนี้ก่อนนะครับปึ๊บจับมือซ้ายนี่จับไม้ไอติมไว้ให้แน่นนะเพราะว่าตอนที่เรามัดอ่ะไม้ไอติมมันจะโค้งนะครับโอเคแล้วก็มัดอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคได้แบบนี้เลยจากนั้นก็ทำด้านที่2นะครับให้เหมือนกันโอเคจับให้แน่นแล้วก็มัดได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคครับอุปกรณ์ง่ายๆนะครับแค่ไม้ไอติมนะครับอันขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยางทั่วไปนะครับโอเคปุ๊บมัดแบบไขว้เหมือนเดิมนะครับปุ๊บอันนี้เราก็ขยับไม้ให้อยู่แนวตรงทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มัดได้เลยโอเคอันนี้ก็จัดรูปทรงนะครับตามที่เราต้องการว่าเราจะโค้งแค่ไหนนะครับทำแบบนี้2ข้างเลยนะครับนี่ใช้ไม้ติม2อันนะครับแล้วก็มัดไปนะครับอันนี้ก็เอาไม้โค้งขึ้นนะครับเพื่อความสวยความเท่ของธนูนะครับอันนี้พี่แมนทำธนูแบบขนาดเล็กนะครับแบบสำหรับน้องๆยิงได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยพี่แมนจะทำธนูขนาดไซส์ใหญ่ไซส์ผู้ใหญ่ให้ดูนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับโอเคครับโอเคปึ๊บจะได้แบบนี้นะครับก็ทำอีกรอบหนึ่งนะครับมัดได้เลยครับโอเคปุ๊บนี่ก็มัดล็อกทบหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับธนูจากไม้ไอติมครับผมนี่สุดเฟี้ยวแน่นๆยิงตับๆนี่นะครับ
ก็เพิ่มความแน่นก็มัดตรงปลายของไม้ติมด้วยนะครับตรงธนูของเรามัด1ทบหรือ2ทบก็ได้นะครับนี่จะได้เป็นแบบนี้เลยจากนั้นก็มาทำเส้นธนูด้วยยางกันนะครับนี่เอาใช้2เส้นแล้วก็มัดผูกแบบนี้เลยขั้นตอนวิธีมัดอ่ะใช้ได้ทั้ง2มุมนะครับมุมข้อข้างล่างกับมุมข้อข้างบนนะครับอันนี้พี่แมนจะมัดแบบข้อข้างล่างให้ดูก่อนนะครับนี่ครับสอดเข้าไประหว่างกลางปุ๊บทั้ง2ฝั่งแล้วก็แนบเข้าไประหว่างไม้ติมนะครับมันจะแน่นแบบนี้เลยเมื่อได้ที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถมัดได้เลยนะครับอันนี้พี่แมนทดสอบลองให้ไม้ติมสอดเข้าไปดูก่อนว่าไหลลื่นได้หรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับโอเคผ่านนี่นะครับการจับการถือการยิงแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเมื่อได้ที่เราก็มัดได้เลยนะครับแต่ของพี่แมนอ่ะจะถนัดผูกขอบนอกมากกว่านะครับอย่างเมื่อต้นคลิปที่พี่แมนทดสอบยิงให้ดูนะครับเราจะมัดได้2แบบนะครับนี่มัดข้อข้างในกับมัดข้อข้างนอกนะครับขึ้นอยู่กับลูกกระสุนธนูของเรานะครับว่าขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับความแรงไม่แรงเนี่ยอยู่กับการที่เรายืดยางนะครับนี่มัดให้แน่นเลยนะครับเพราะว่าถ้ามัดไม่แน่นเนี่ยมันอาจจะกระเด็นใส่ตัวเราได้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับ DIY ธนูจากไม้ไอติมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม Mr.Man ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ Mr.Man ขอบคุณครับ